สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการจบการศึกษาอนุบาลของน้องเก้งกีค่ะเป็นพิธีการจบการศึกษาของญี่ปุ่นเก้งกีเข้ากลางเทอมนะคะฉะนั้นก็จะอยู่ไม่ถึง1ปีนะแต่ว่าความผูกพันกับคุณครูหรือว่าเซนเซแล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันมีมากเลยค่ะก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะโดยวันนี้นะคะก้อยกับน้องเก้งกีก็ไปกันแค่2คนค่ะซึ่งป้าก็ได้ติดธุระทำงานนะคะลาหยุดไม่ได้เพราะว่างานสำคัญมากโดยงานจะเริ่มประมาณ10โมงค่ะแล้วก็จะไปถึงเวลาประมาณนิดหน่อยค่ะเพื่อให้น้องเก้งกีได้เตรียมตัวจากนั้นนะคะเราก็จะให้น้องเก้งกีเข้าไปเตรียมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูค่ะส่วนผู้ปกครองที่มาร่วมงานก็จะรออยู่ด้านนอกค่ะซึ่งด้านนอกก็จะมีแบ็กดอปนะคะมีเขียนข้อความจากคุณครูถึงกับผู้ปกครองหลายๆอย่างอย่างเช่นนะคะความรู้สึกตั้งแต่วันแรกแล้วถึงวันสุดท้ายที่ได้อยู่กับเด็กๆก็คุณครูทุกคนก็จะเขียนข้อความน่ารักน่ารักไว้นะคะอ่านแล้วก็ฟูใจฟูกันค่ะพ่อแม่ที่รออยู่ด้านนอกค่ะก็รอเวลาที่เตรียมพร้อมค่ะสำหรับเชิญเข้าไปด้านในห้องประชุมค่ะห้องประชุมก็จะเป็นห้องประชุมที่ใช้จัดแสดงหรือว่าจัดกิจกรรมต่างๆของทางเมืองเองนะคะก่อนเข้าเราก็จะได้เป็นบัตรค่ะเป็นการ์ดแสดงลำดับการแสดงหรือว่าลำดับพิธีการต่างๆนะคะเป็นการ์ดสีแดงข้างในจะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากที่รอไม่นานนะคะไฟก็เปิดขึ้นแล้วก็คุณครูก็ได้มาทำการเตรียมนะคะการพิธีการต่างๆตามสคริปต์เลยค่ะพิธีการจบของห้องยีราฟนะคะห้องคีรินกุมิของเก้งกิก็จะมีคุณครูด้วยกัน2ท่านค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นแล้วก็ผู้ช่วยค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายในการเรียกชื่อแล้วก็การให้ข้อมูลต่างๆของงานค่ะพิธีการต่างๆก็จะเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้นะคะคุณครูใหญ่ขึ้นมากล่าวคำแสดงความยินดีแล้วก็จุดมุ่งหมายของนักเรียนที่จบไปแล้วอยากเป็นอะไรในอนาคตก็จะต้องบอกในช่วงนี้นะคะจากนั้นก็รับใบประกาศค่ะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณภาพแล้วก็ทรงพลังมากเลยค่ะคุณครูประจำชั้นของเก้งกีร้องไห้ไปหลายรอบเลยค่ะซึ่งก็เข้าใจนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันผูกพันกันมาหลายเดือนถึงตาของน้องเก้งกีแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปลุ้นพร้อมกันนะคะมิวระเก้งกีคุณทักษะโอโทโมราชิกาเดกิいろいろ経験できてよかったねママよりお育少々三浦元気あなたはお友達とたくさん遊び活動できました健康な体を作り自分のことは自分でできる友達のことも大切に考えられる思いやりのある人になってください令和5年3月22日社会福祉法人学法会富士見第二保育園園長熊谷妙子ご卒園おめでとうございますพิธีการจบการศึกษารับใบประกาศอนุบาลก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาดูวิดีโอเกี่ยวกับการอาศัยร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูเป็นรูปภาพสุดท้ายนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆของทางโรงเรียนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะI'm gonna make you mine.
ต่อไปเป็นการรับดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีจากคณะคุณครูและคุณครูใหญ่ค่ะจากนั้นก็จะเป็นการมอบดอกไม้ให้กับคุณครูประจำชั้นทั้งสองค่ะแล้วก็กล่าวความในใจสักเล็กน้อยก่อนที่จะปิดงานหลังจากที่กล่าวความรู้สึกทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการรวมกันถ่ายรูปหมู่นะคะเป็นที่ระลึกค่ะจากนั้นก็เป็นอันจบพิธีทั้งหมดค่ะ
ธีการทั้งหมดแล้วก้อยก็ปล่อยให้น้องเก้งกิได้เล่นกับเพื่อนๆนะคะซึ่งอยู่ในชั้นเดียวกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะแยกย้ายกันไปค่ะซึ่งก้อยก็ได้ให้เก้งกินั้นอยู่อนุบาลจนถึงวันสุดท้ายคือสิ้นเดือนนี้นะคะก็อยู่ได้ยาวๆอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะแล้วก็จะปิดเทอมจากนั้นก็ไปพิธีการปฐมนิเทศของป.1 นะคะในช่วงของเดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้าซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวก้อยจะอัปเดตแล้วก็พามารับชมกันเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็พามาให้ดูกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ